สวัสดีนี่เอทีมนงี่านนะครับพี่รุดพี่ออนะครับถึงแล้วก็ออกจากระยองตั้งแต่ตีสองครับถึงที่พักตอนนี้ก็เวลาเท่าท้องถิ่นก็สองทุ่มนะครับก็เวลาที่ระยองก็ทุ่มหนึ่งครับที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินทางเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเกือบ24ใช่ป่ะลบสิบเฮ้ยไม่ถึง18เอ้ยไม่ใช่ดินะตีสองบ่ายสองเขา12ชั่วโมงอ่ะ12ชั่วโมง5 2 17 17ชั่วโมง17ชั่วโมงนะครับก็มาถึงที่พักชื่อว่าอะไรนะสวัสดิ์สวัสดิ์สนายสวัสดิ์เสียป่ะอะไรสักอย่างไม่รู้อะไรสีนาสวัสดิ์เออสีนายสีนาเดี๋ยวไปดูข้างหน้าสนายเดี๋ยวไปถ่ายซึ่งเป็นห้องพักที่เจ๋งมากนะครับมันเป็นแบบเหมือนกับมานอนวัดฮินดูโบราณนะตอนนี้เขากำลังคุยกันอยู่ว่าจะแจกเงินเท่าไหร่นะครับขึ้นไว้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยก็ 6,000 บาทนะครับ 6,600 บาทแลกได้2ล้าน8แสนรูเปียนะครับตอนนี้มีประมาณไม่เคยมีเงิน5ล้านในชีวิตนี้อยากให้เห็นเลยอ่ะ5ล้านกว่าครับ5ล้านในมือก่อนอยากจะซื้อคอนโดแจกเด็กแล้วเงินอยากจะซื้อเซนสัก2ห้องก็อันนี้กำลังจะไปกินข้าวนะครับทุกคนก็หิวข้าวกันมากๆเดี๋ยวแจกตังค์แล้วก็จองไปหาได้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เห็นอาคารที่พักรอบๆนะครับเพราะว่านี่ดึกแล้วก็คงมองอะไรไม่เห็นแล้วแต่ว่าสวยมากจริงขนาดมารอบดึกยังสวยเลยที่นี่เขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านอุบุตอุบุตนะครับก็เป็นเหมือนกับแม่กำปองบ้านเรานะแต่ว่าจะไฮโซกว่าประมาณสัก2เท่านะครับดูเจริญกว่าเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันอยู่ตรงไหนไหมเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้ตรงไหนตัวโรงรีสอร์ทชื่ออะไรชื่อรีสอร์ทชื่ออะไรซาเนียซาเนียนะครับแต่ตอนแรกไม่รู้ใครไม่รู้ให้ข่าวว่าแซนต้าแซนต้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีฮะสวยมากรอบๆสวยจริงจริงค่ะแต่เข้าซอยมาแล้วแต่ก็น่าจะคุ้มอยู่แป๊บหนึ่งที่7:00 น.เราก็ต้องกินข้าวกันเลยตอนนี้เวลา4 ทุ่มนะครับที่อุบุตรบาหลีนะครับเป็นไงกันบ้างครับอันนี้พูดหนีพวกเขาไฟลินจานีมาก็นั่งรอข้าวอยู่ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะครับที่โรงแรมก็อร่อยดีเนาะสั่งข้าวผัดสั่งสเต็กไก่อะไรกันไปนะครับมาตายตรงกูนี่แหละตอนจบมาตายตรงชิคเก้นโอพอกับชิคเก้นเคอรี่นะครับเราก็เลยมาแก้ตัวกันด้วยไก่สเต๊ะนะครับชิคเก้นสเต๊ะชิคเก้นสเต๊ะสิบไม้50บาทสีเหมือนโอพอไงสีออฟเฟียร์เราต้องให้มันเหลือหน่อยว่าสิบไม้ตั้ง20,000สิบไม้ตั้ง20,000บาทนะครับก็พ่อครัวกำลังปั้นอยู่นะครับที่เห็นไฟแรงๆนั่นก็ใช้น้ำมันกาลาเดี๋ยวรอดูแต่ดูรสชาติน่าจะอร่อยนะน่าจะดีอยู่น่าจะดีอยู่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศกินไก่สเต๊ะของท้องถิ่นที่นี่มันปิ้งจนหมดเลยแค่นี้เลยดําดํานะเนี่ยตับๆด้วยนะตับก็หวานหวานนะครับเหมือนกินกับซอสซีอิ๊วดำผมกล่อมเหมือนมันเอาไก่ทุกชิดชนิดมาเสียบไม้ในไม้เดียวอ่ะอร่อยดีเป็นไงบ้างพี่รักมันต้องมีทุกอย่างในไม้นั้นนะเหมือนมันมีไส้ด้วยอ่ะเหมือนมีกลิ่นด้วยอ่ะเหนียวว่ะเหมือนเอาไก่มาสับๆให้ผมมั่นใจผมได้กินกลิ่นแน่ๆเลยต้องมีกลิ่นไก่ด้วยไปเดี๋ยวอย่างอื่นต่อครับหลังจากรอที่นี่ก็ทำอาหารชาติทุกอย่างเลยนะfifty thousand should be good สั่งอะไรไปสั่งพิสตาชิโอกาบดานช็อกโกแลตเดี๋ยวแยกแดกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยสวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับยังไม่ตื่นดีเลยครับอากาศเป็นไงครับดีดีเมื่อเช้า24ไทยแน่นเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้ทุกวันสบายคงแบบแฮปปี้อ่ะก็ใกล้ถึงเวลาเดินทางนะครับตอนนี้เวลา8:30ฮะเราเดินทางกัน9:00ก็เตรียมความพร้อมอาหารเช้าก็มาแล้วเป็นแพนเค้กง่อยๆกับไข่กวนง่อยๆนะครับ
าหารที่นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างอลังการมากนะครับข้างในนี่ในห้องนอนก็ไม่เท่าไหร่ข้างนอกห้องนอนนี่อลังการมากตั้งแต่พวกอะไรนะปูนปั้นนะครับงานปูนปั้นทั้งหลายแหล่งานสตรัคเจอร์นะครับแล้วก็มีติ่งเกาหลีอยู่ตรงนี้นะคนหนึ่งนะครับพยายามจะโพสท่าให้แตงก็ถ่ายรูปที่ประมาณ30กว่ารูปนะครับน่าใช้โพสประมาณนี้รูปเดียวดูครับยังแอคอยู่เรื่อยๆครับยังมีโพสบิตคอยน์หน่อยครับโอ้โหสุดๆนะครับนอนสบายครับหลับเป็นตายครับอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างที่นี่อลังการมากนะครับคือเล่นระดับมีการประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นเทียบไปหมดนะครับตึกหลายชั้นมากก็ไม่แปลกใจที่เวลาอยู่เมืองไทยแล้วก็จะมีรีสอร์ทที่ ตกแต่งสไตล์บาหลีนะครับก็ต้องไปเห็นของจริงว่าสไตล์บาหลีเป็นยังไงนะไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจต้องมันขังมากเออมันเต็มไปหมดอะกลางคืนใช่แน่นอนเราใต้คานมันเต็มไปด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดนะครับนี่ไงต้นไม้ขึ้นนี่ก็ตัวโครงสร้างเลยนะสวยๆเต็มไปหมดเลยใต้คานจะดอกให้เยอะๆเดี๋ยวไม่กินแล้วเหมือนต้องมีกระทั่งเสาไว้นะมีสาวๆด้วยครับย่าลิเทาใช่ครับก็เป็นถนนหน้ารีสอร์ทเราเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็ขาค่ําไปด้วยร้านค้าก็เป็นที่ถนนนะครับก็เป็น walking street มีของที่ลึกขายได้หมดนะครับก็ยังคงความอลังการทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูมีมนต์ครับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ดูโบราณโบราณดูแล้วเพลินตาเป็นกึ่งล้านนาแล้วก็ผสมผสานความเป็นฮินดูอินเดียอยู่ตลอด2เส้นทางนะครับของฝากก็ดูไม่ค่อยต่างกันต่างจากทุกที่ในทั่วโลกนะซึ่งไม่รู้ไม่มาจากจีนหรือเปล่าก็รู้ว่ามันจะเกิดได้อ่ะแต่ว่าสวยครับสวยอากาศตอนนี้ประมาณ27-28นะก็ไม่ร้อนไม่หนาวแต่ก็เตรียมผ้าพันคอไว้แลกไปงั้นครับกาแฟดีมากใช่ซื้อ4ปี1จะเป็นอีกแก้วละซื้ออีกแก้วแล้วเนี่ยรถยกมือ5คนเนี่ยแล้วก็หากันเฮ้ยมีเครื่องคั่วด้วยอ่ะเอาลงตอนนี้ก็คนขับรถคนขับรถเขามาหยุดที่เรานะครับให้เรามาถ่ายรูปนาข้ามบันไดข้ามบันไดตรงไหนเนี่ยรูปต้องมองไปที่ข้ามบันไดเขาเรียกอะไรนะวิธีการก็จัดการน้ำเขาเรียกเลยนะสับทางการนะ irrigation เหรอครับไม่ใช่ดีภาษาไทยดิภาษาไทยเหรอเออไม่เป็นท่านประทองเหรออะไรอ่ะการจัดการน้ำเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยอ่ะก็เป็นนาข้ามบันไดนะครับเดินอยู่ที่ทันนาจริงๆเมื่อกี้สวยกว่านี้นะครับอยู่ตรงหันเขาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ก็เลยมาตรงนี้แดดร้อนปกติ
แต่ว่าถ้าไม่มีแดดก็อากาศก็กำลังดีนะครับสวยงามเดี๋ยวขอเซลฟี่บ้างอะไรบ้างค่าเข้าวัดนะครับ 15,000 แพงระยำ2คนก็ประมาณสัก30กว่าบาทนะครับประมาณ35 45บาท35บาทประมาณเดี๋ยวจะเป็นโอเคนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแยกๆไปว่างั้นเอาไปก่อนแยกเลยไหมซื้อแยกเลยก็ได้ของเรา6คนมาถึงก็เจอทัวร์จีนนะครับสูบบุหรี่กันปุ๋ยๆโอเคโดเนชั่นอันนี้เราอยู่ที่ Churcha Temple Holy Spring Holy Water Spring Pool นะครับก็อะไรบอกว่าอยู่ในโฮลี่สปริงจะฆ่าแบบเป่าแล้วกันก่อนจะเข้าไปที่ข้างในครับก็ให้ลุงสโลงนะครับก็นี่สโลงนะครับให้ชุดธงด้วยครับนี่เป็นชุดอาบน้ำนะหัวหน้าไกลไปหัวหน้าไกลไม่มีหัวหน้าไกลดังนั้นนะทางขึ้นมาก็เป็นทางขึ้นเขาลงเขาแล้วครับตอนแรกก็เปรี้ยวๆนะนั่งไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกันตอนแรกก็ไม่เมานะสักพักก็เริ่มไปเงียบแล้วก็แบบต้องทำสมาธิสักพักก็เริ่มต้องนั่งนิ่งๆเหมือนกันตอนแรกกล่าวว่าไม่สบายๆเริ่มเหมือนกันเลยใช่ใช่คุยๆแบบเล่นๆแล้วเมื่อกี้แบบตอนแรกผมก็นิ่งไปเหมือนกันนะไม่ไหวเหมือนกันผมไม่เมาเป็นคนขี้เมาอยู่แล้วอ่ะไม่คนนี้กินจนไม่เมาแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยครับแต่เมื่อกี้ก็เกือบงงว่าทำไมเป็นกำลังเข้าสู่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เป็นอีกเซกชันหนึ่งนะครับเป็นบ่อปลาคราฟถ้าเธอในถุงเธออย่างเงี้ยแจ้งมาตอนนี้เราก็เข้ามาถึงอีกบ่อหนึ่งนะครับก็ตรงกลางบ่อเหมือนมีน้ำผุดขึ้นมานะครับก็พยายามถ่ายให้มากที่สุดถ้าเป็นกล้องแพ็คเกอร์คงถ่ายไม่เห็นนะเลยต้องใช้มือถือถ่ายเอาเข้าใจว่าจะเป็นน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินนะครับก็น้ำใสปิ๊งมีต้นไม้รอบๆนะครับครับนี่คือสละอินโดนะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยดีเหมือนแอปเปิ้ลเลยบรรยายอีกเหมือนอะไรอีกมันต้องหลายๆอย่างผสมกันเพราะถ้าเหมือนแอปเปิ้ลอย่างเดียวก็ไม่รู้จะกินทำไมก็ไปกินแอปเปิ้ลซะสิมันต้องเป็นไงบ้างครับพี่ติ๋วไอ้พี่ไต๋กับมันแก้วพร้อมๆกันว่ามันเหมือนไงแปลกๆนะขอบๆเหมือนมันแก้วรสชาติออกสละอยู่นะกลิ่นสละอยู่รสชาติก็สละอยู่ก็แปลกดีฮะสละอินโดก็อร่อยดีไอติมยี่ห้อนี้อย่าลืมมากินนะครับนี่เอานี่แล้วนู่นครับใช้ได้เลยครับกาแฟเมื่อกี้แม่งพลาดแต่ไปซื้อแมกนัมไปหาเลยกูเดินอะไรไปไหนไปเจอนี่แล้วเนี่ยครับคราวนี้เราก็มาถึงปากของภูเขาไฟกินธรรมนีนะครับอะไรนะฮะภูเขาไฟบาตูพี่ติ๊กมั่วแล้วอันนี้ไม่ใช่มิถุนาแล้วพี่ติ๊กมั่วแล้วมิถุนามันอากู
ี่คือบาตูนะครับไอ้ดำๆนั่นที่เห็นนี่คือนี่ก็ไม่ออกนี่เหรอแต่ว่าไอ้นี่ตัวนี้เดียวอันนี้นี่คือยังพะทุอยู่ไม่ไม่แต่ว่าหมายความว่าเป็นยังไม่ตายยังไม่ตายที่เห็นดำๆนี่คือที่เพิ่งที่เพิ่งไปตาวาที่เพิ่งลงไปถ้าเกิดว่าที่เห็นรอบขอบทั้งหมดนี่คือปากของภูเขาไฟหมดเลยครับที่เห็นเป็นรอบๆผมว่าภูเขาไฟแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ใช่อ่ะเพราะคนนี้ประตูมีประตูแล้วอะไรไม่รู้มันจะเป็นเล็กแบบนี้โอเคมันก็อาจารย์เดี๋ยวร้านมีร้านค้าต่อครับโอ้จริงๆผมว่าแต่ขอบนี้มันเหมือนเป็นขอบใหญ่ใช่ผมว่าร้านที่อยู่เป็นขอบใหญ่หรือเปล่าเออเนี่ยมันคือปากสมัยก่อนหรือเปล่ามันอาจจะเป็นทั้งหมดเลยนะหรือว่าเป็นปากโบราณนะครับทั้งหมดนี่เป็นวงกลมใหญ่เป็นปากของใหญ่ๆนะครับเหมือนกับว่าพอเวลาผ่านไปก็เหลือแค่โครงการเดียวที่ยังไม่ตายดีนะครับมาที่เก็บที่แปดมีโทรจีมาให้ได้ได้ได้พี่เมื่อกี้ถามพี่เขานะครับพี่ดำๆก็คือเป็นลาวาที่ใหญ่ที่สุดค่ะในคันควันนั่นจะเผาขยะวันนี้ก็มาถึงร้านอาหารนะครับเป็นบุฟเฟ่มื้อละแสนมื้อละแสนใสๆครับก็ริมภูเขาไฟบาโตนะครับเราจะไปดูอาหารกันนะครับเดี๋ยวจะให้ไกด์ของเราแนะนำว่าอาหารแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเอาที่รู้ก็น่าจะมีชิคเก้นสเต๊กนะครับเรามาดูครับอันนี้น่ากินมากน่ากินกว่าที่ร้านเมื่อคืนนี้ที่รักหยิบแล้วด้วยไม่มีรอใครด้วยก็มีสปริงโรลชิลลี่ซอสได้ชิมบ้างหรือยังครับไปครับต่อครับมีสปริงโรลครับแล้วก็เป็นฟรายปอเทโต้อันนี้เขาบอกดีแล้วเฮ้ยบีบีฟด้วยไหนเขาบอกเขาไม่กินวัวไงวะเออนั่นสิเนื้ออะไรเนี่ยบีฟสโตรกานอฟเอ้ยนี่ไงแกงที่อุ้ยสั่งเมื่อคืนแม่งไม่แดกกูไม่แดกมีรักสั่งรายสั่งอะไรกันอันนี้ข้าวเหนียวเปียกมาสั่งนี้ได้อ๋อเดี๋ยวจัดเดี๋ยวแล้วตรงนี้ไม่สวยงามน่าจะเหมือนบ้านเราอ่ะโอ้เหมือนเลยอ่ะแล้วพี่ดาวกินของหวานก่อนใช่ของหวานก่อนเฮ้ยเราต้องกินเส้นอันนี้เป็นพวกอะไรไม่รู้มีอาหารแปลกๆนั่นเลยอ่ะตกสนใจยังครับออว่าจะแดกอะไรครับได้ครับจานทำไมเอาจานเบแบบนั้นต้องเอาจานแบบนี้ใช่มีความจริงค่ะแบบนี้รอครับพี่กูผิดผิดได้ถึงเมื่อไหร After we collect, wash the wood hot water. And this is the coffee after we washed. So after it's clean, we have to take this Filipino man. Thank you. This is the beans. It's we have to process. Actually, this process. Then we need to process. Yes. We roasting on the fire only 45 minutes. 45. Yes. Until the wood change become dark. Change color. Yeah, we'll change color. Yeah, color. And then the last process of coffee, we have to sift. Sifting, and we get fine product of coffee is ready. And then the rice bean, we grind it up again. Like this. ขณะนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟชื่อดูรูปดิบ้าหลีอะไรสักอย่างน้องเนี่ยเนื้อบ้าหลีอะไรสักอย่างครับก็มีสาธิตการทำกาแฟคร่าวๆเมื่อกี้ที่ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นร้านกาแฟที่มีวิวสวยมากให้ชมครับใช่แล้ว
อาเจ๊นำเจ๊ดันเจ๊ดันกาแฟชื่อว่าบาหลีนะบาหลีเลยนะคูลิน่าคูลิน่าหรือคูลิน่าครับก็ฟังรู้ก็อยู่ในหุบเขานะครับใช่ๆพี่จะบอกว่าข้าวโพดให้พี่จะบอกว่าบานาน่าข้าวกล้วยทอดพูดผิดเห็นขั้นบันไดไหมครับเดี๋ยวเราใช้อุ้ยไปวิ่งเดี๋ยวๆไม่ใช่ไม่ใช่กูเดินเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสาวว่ายน้ำเลยนะเป็นบ่อเดินยังปวดหลังเลยครับไปวิ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะครับเพราะว่ากรุ๊ปเราอยู่ข้างล่างกันแล้วนะครับพี่หน่วยพี่ดาวนะครับก็คงจะสวยไม่เบาที่ไงต้องเสียตังค์ไหม Do we have to pay for the yes or how much is itI think 200. 200? Oh, it's not. I'm tired. It's not long. Krap, this is Ching Cha. Yeah, of course. อะไรก็ไว้ใจได้หมดนอกจากเว้นต้นทางฉันออกขาวดีเหมือนกันที่จะดูแล้ว250องศาเหรอใช่แล้วโอ้โหนี่ครับดูวิววิวครับวิวสวยครับมีใครจะมาต่อหลังไหมครับอ่ะจบแล้วพอแล้วหมดรอบก่อนให้หน่อยก่อนขึ้นบนให้หน่อยส้มส่งลงไปในคุกหอยโอ้ยโอ้ยมาวินสุดลิ้นดีครับจบไปอยู่ดีครับอยู่ดีตรงนี้มันก็สั่นๆเหมือนกันนะThis is your dish. So which one now? You just follow the picture from this here to here. Lemon tea until to the Bali coffee.Bali coffee. Yeah. And for the pure cacao and Bali coffee, no sugar. น้ำกาแฟใช่ไหมอ๋อรู้เลยอันนี้โกโก้ครับชิมเลยต้องใช้ช้อนก็ Bali coffee ขุดถ่ายรวมแต่ใช้หินผมลองชิมก่อนเลยนะครับใครจะชิมอะไรก่อนก็ได้เลมอนทีอร่อยเลมอนอร่อยอยู่แล้วหลังจากเดินทางมา2ชั่วโมงเกิดแบบหลับแล้วหลับอีกตื่นแล้วตื่นอีกฟังพี่ทศเล่านิทานเรื่องลินจานีก็ยังฟังไม่จบเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องลินจานีต่อให้จบนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ใครเขียนในบิวเขียนนะเพื่อนบิวเขียนชื่ออะไรนะชื่อสมาชุดสมาชุดยังไม่ถึงตอนเกิดเหตุเลยยังไม่ถึงตอนเกิดเหตุเลยแค่เกินยังไม่ถึงขอบภูเขาเลยก็ตอนนี้เรามาถึงคานาลอดแล้วนะครับใช่คานาลอดคืออะไรครับพี่รักคานาลอดทัมเปิลวัดคือเป็นวัดที่จะอยู่บนเหมือนเป็นอะไรนะตรงแหลมใช่ไหมครับวัดกลางน้ำวัดกลางน้ำแล้วน้ำมันจะท่วมผาใช่เหมือนว่าวัดมันจะตั้งอยู่บนหนึ่งตรงหน้าผาสายเจ้าคู่เราเวลาเรามาดูแล้วเนี่ยมันจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินคู่กับวัดที่อยู่หน้าผาถ้าโชคดีน้ำลงเราก็สามารถลงเดินไปได้โอ้ยแต่ขึ้นมาเริ่มเลยขึ้นอุ้ยเท่ว่ะกระดานโต้ขึ้นมากเลยครับข้างหน้าเป็นทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีวัดมีทะเลมีภูเขามันจะเป็นยังไงบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่เราพลาดไปเมื่อวานเนื่องจากเรามาถึงที่นี่เลทเกินไปนะครับก็เลยไม่ได้มาแต่เมื่อวานแต่ว่าจากมุมนี้นี่ขึ้นไปเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูขึ้นเท่มากไม่รู้ตรงนี้เห็นหรือเปล่าได้
ก็ผู้คนก็เยอะแยะมากมายนะครับเป็นที่ไฮไลท์สำหรับที่นี่ว่าดูคลื่นมันอลังการมากคือสูงมากครับแล้วก็มีวัดมีช่องน้ำอยู่เป็นยำผลไม้กับกะปินะคือยำไม่เสร็จไงครับตอนนี้เราก็มาถึงคานาลอตของจริงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปแล้วก็ไปเอาคนออกครับนี่ก็เป็นจุดที่ได้เดินลงไปข้างล่างนะครับอยากเห็นคลื่นคลื่นอลังการมากครับก็ไม่เคยเจอคลื่นใหญ่คลื่นน่าจะได้ถึงสี่เมตรเลยครับคลื่นไปออฟไปแคสก็เคยคลื่นอยู่แต่ว่าไปนู่นน่ะลูกไม่ใหญ่เท่านี้ใช่นี่คือใหญ่มากนะครับเสียงดังแบบชอบมากเสียงคำรามของคลื่นนะก็คนก็มหาศาลเช่นเดียวกับคลื่นนะครับไม่ต่างกันไปเราเร็วลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไม่ทันก็มาถึงข้างล่างแล้วนะมาฟังเสียงคลื่นใกล้ๆเข้าใจว่าถ้าน้ำขึ้นก็คงมันโชคดีได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะครับคือจะรับการก็หนึ่งในความบอบช้ำทางการท่องเที่ยวนะถูกต้องเลยก็คือขยะผู้คนก็พยายามจะถ่ายรูปแง่ขึ้นนะครับเพื่อไม่เห็นเพื่อไม่ให้รูปของพวกเขามีขยะที่พื้นเลยแต่ว่าไม่มีใครช่วยเก็บไม่มีเลยคนบูนิดหน่อยครับแต่ก็มาเที่ยวนี่เขาต่อคิวกันนะครับต่อคิวกันเพื่อรับพรนะครับแต่ข้าวสารที่นับถือก็เลยมาดูพระอาทิตย์มาแล้วครับยังไงคงได้เห็นแน่ๆครับเดี๋ยวเราคงได้ดูกลับขึ้นไปดูมีเวลาหรืออีกประมาณก็ต้องกลับมาจุดเดิมถึงจะเห็นพระอาทิตย์ใช่สัญชาติก็พื้นที่ทางเดินมาก็จะเป็นไฟสีดำๆนะครับไม่ลื่นนะฮะปกติรองเท้าผมลื่นมากก็มาเดินแบบนี้ก็ยังเดินได้สบายสบายมาถึงก็เจอคนในกรุ๊ปนะครับก็จะเข้าไปลึกพอสมควรแล้วฮะมาทำไรครับทำไมครับตกใจเราก็บริษัทต่อคิวย่างโซนนี้ใช่ที่ไหนไหมผมเดินไปถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ถ่ายตอนที่เราทำได้ไหมได้ครับได้ แล้วผมต้องข้ามไปฝั่งนู้นก่อนต่อคิวนานไหมครับต่อคิวมาเท่าไหร่แล้วอะไรนะไม่ทันถ้าฝากนี่ไม่เหลือถึงต่อคิวนานไหมที่ต่อมันเนี่ยประมาณ10นาทีเหมือนนักข่าวมาสัมภาษณ์เลยแล้วเป็นไงบ้างครับมาจากสำนักข่าวไหนคะสำนักข่าว YEC Channel ครับผมมีอะไรบ้าง Channel มีข่าวถึงแล้วยังเป็นโพลีวอเตอร์ใช่ไหมสปริงด้วยมีคำว่าสปริงด้วยอ๋อเชิญเข้าไปข้างในเชิญเข้าไปข้างในโอเคก็เนี่ย
สงบสงบเป็นผู้หญิงมีดอกนะครับผู้ชายก็มีดอกนะเป็นไงบ้างครับหลังจากต่อคิวมา10นาทีไม่ถึงไม่ถึงจืดนะเราคิดว่าน้ำจะน้ำจืดมันติดชายทะเลนะเออนั่นเลยดิทำไมน้ำจืดผู้ชายก็มีดอกเอาต่อคิวด้วยเหรอพวกเราเนี่ยต่ออยู่ไม่เอาไม่ต่อไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เอาผมไม่เข้าใจใช่ๆนั้นตอนสิทธิ์นี่ไปลองมาเจ้าของเอาคืนแล้วน้ำไม่เย็นขนาดนี้เลยเนี่ยน้ำเย็นน้ำเย็นอันไหนยืดเสื้อเดี๋ยวพี่แดงก่อนก็เป็นรูปที่ได้สวยงามนะครับถ้ามันเป็นหน้าผาคาดว่าจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมผาทุกคนก็กำลังเฝ้ามองดูพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาให้เห็นแล้วนะครับจากทั้งวันที่ล้อมแหลมล้อมแหลมอยู่หลังเมฆคลาวดี้นะครับเดินมาสุดมิวเซียมได้สุดเทมเพิลนะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วผมเล่นที่แปลกผมเล่นที่แปลกตานะครับแต่ว่าคือจะใหญ่กว่าเขาเพื่อนนะครับอลังการสร้างเลยเราค่อยๆมาเรื่อยๆรู้จะมาถึงเราหรือเปล่าจะแดงหมดก่อนตัวนี้น่าจะมี 2-3 เมตรนะครับเพื่อนสวยมากข้างหลังที่จะมานะฮะดูเปิ่มเลยนะครับต้องมี3เมตรกว่านะทิ้งหัวลงแล้วนะครับข้าวเสร็จนะครับข้าวรอประมาณสัก2ชั่วโมงได้ถึงมั้งแต่ว่าถึงหรอกรวมกินด้วยรวมกินเนี่ยรอนานมากรอนานมากที่นี่ทำกับข้าวชัดทุกสิ่งอย่างพี่ไม่ว่าจะมีกระทิมกะทิครับตอนนี้มันไม่ให้เกยจริงกะทิมันเป็นโคโค่นัทไอศกรีมไม่ใช่กะทิเพราะว่ารีวิวมาแล้วเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้กะทิเขาใช้โคโค่นัทจริงๆมาทำครับแต่ข้าวกับข้าวที่ร้านเมื่อกี้ชื่อร้านที่อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่อร่อยมากเดวาแล้วก็ได้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาคนนึงชื่อเบกกี้นะครับเป็นอันเบกกี้นะครับเป็นป้าเบกกี้น่ารักมากใช่คนรู้เป็นคนอเมริกาคนอเมริกาอ๋อทำแล้วก่อนกลับแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสัญญาเขาก็มีกันก็เลยถามก่อนกลับว่ามาจากไหนเขาก็บอกว่าดีเวสเราก็มาต่อแล้วก็กลับก่อนขนมหวานนะครับเป็นแอบมาเปิดร้านไอติมมะพร้าวอยู่ที่ชื่อร้านตุ๊กกี้ตุ๊กกี้นะครับถามเขาก่อนว่าใช่ตุ๊กกี้หรือเปล่าอร่อยอร่อยอาจจะเป็นทึกก็เป็นไอติมมะพร้าวที่ไม่ใส่กะทิไม่ใส่กะทิเพราะว่าเนื้อมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวแล้วก็รวยมะพร้าวแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวครับโอ้มะพร้าวเพียวๆเลยก็ทุกอย่างเลยมะพร้าวทำไมไม่แดกมะพร้าวไปเลยวะนี่ไงมือหัวนี่ไงเอาไหมตกไปหัวแตกเลยโอเคเดี๋ยวไปหาที่อื่นแดกต่อครับสวัสดี morning morning เจ๊เจ๊อยู่ข้างล่างดูเรื่องครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับมีผลไม้กับข้าวที่พี่รุตซื้อมานะครับอะไรไม่รู้นะครับเป็นข้าวยำบาหลีครับไม่ใช่ข้าวยำเกาหลีก็อร่อยดีนะก็โอเคเผ็ดมันนี่ก็จืดอ่ะมีรสชาติเผ็ดหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นเลยนะหมื่นห้ารูเปียหมื่นเดียวหมื่นเดียวหมื่นหนึ่ง25บาทก็ไม่แพงแต่คนอื่นค
คนบาหลีจ่ายแค่ 7,000 ครับบอกเลยหน้าตาไม่ให้เราได้ละเราไม่เหมือนต้องให้พี่ต่ายไปซื้อโอเคได้แล้วได้ข้าวแล้วข้าวเรามาแล้วใส่หม่าล่าด้วยอ่ะนี่หงอนี่ของอ้อเหรอมันมีน้ำพริกอะไรสักอย่างอ๋อนี่ของอ้อนี่โอเคครับก็เดี๋ยวทางนี้เราเรียกกินข้าวนะครับเพราะว่าตั้งแต่โบเราต้องออกใช่แล้วก็ครับตอนนี้ถึงไหนกันแล้วครับพี่น้องอูลูวาตูอูลูวาตูมันคืออะไรอูลูวาตูไม่รู้อ้าวรู้แค่นี้รู้แค่ชื่อว่าอูลูวาตูเราต้องได้บัตรหรือเปล่าพี่เขาต้องเอาบัตรถือในมือหรือเปล่าเขาจะมีแหละนี่เลยเนาะอ๋ออนุชาอ้าวตัวโคตรโคตรเลยที่นี่เรามาดูอะไรครับดูลิงมาดูลิงมาดูลิงถ้าเจอลิงแล้วก็ให้ก็เจออยู่บนรถแล้วไม่ใช่หรอใช่เหรอเจ๊เราเจอลิงอยู่บนรถแล้วไม่ใช่เดี๋ยวมาระวังมาดูเขาบอกว่าให้ระวังลิงระวังลิงชอบขโมยของที่ฉีดให้มันใหญ่มาแล้วขโมยแว่นขโมยของนะครับบางบัตรเข้างานได้บัตรเข้าสถานที่ก็ 30,000 นะครับก็นุ่งสโลปเหมือนทุกที่ที่เป็นวัดโอเค Thank you ครับจบเราก็เจอลิงแล้วนะครับเราก็ต้องจับแว่นให้ดีๆนะฮะลิงกำลังฟังไม่มันจะเอากล้องด้วยนะอะไรแบบสนไม่สนไม่เบานะปีนข้ามไปข้ามมาหัวอะไรกูต่อยอ่ะสกายบอกว่ากูต่อยพี่ต้นเดินผ่านแบบลิงกลัวเลยอ่ะลิงกลัวหมูครับก็มาถึงหน้าผาริมทะเลนะครับอย่างที่พี่ท็อตบอกไว้นะครับว่าคลื่นมันจะลูกโตๆใช่ไหมครับม้วนอยู่ใหญ่ๆนะครับก็ข้างล่างเป็นหน้าผาสวยงามมากเลยเดี๋ยวลงไปชีก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาวิวดีค่อยถ่ายรูประวังต้องรอยบอกประวัติต้องจับไฮเด้งนิ่งด้วยเนี่ยกลัวลิงมาฉกไปเอาไปแน่เข้าเฟรมหน่อยผมมึงให้กล้องหน่อยทำได้ดีครับงามงามงามครับในที่สุดแล้วก็ค้นพบความรักของที่นี่นะครับจริงๆแล้วมันสอนให้ลิงขโมยแว่นแล้วมันก็เอาขนมไปแลกแว่นกับลิงแล้วมันก็เอาแว่นมาแลกตังค์กับคนที่โดนขโมยแสดงว่าลิงเห็นแกกินได้ไงแม่งคอนสปิราซีมากครับถึงแล้วครับถึงอะไรถึงที่ไหนเริ่มแอดเวนเจอร์ของจริงครับก็เดี๋ยวเที่ยวบกแบบกระท่อนกระแท่นปิติครับผมคอยจัดการเรื่องเดี๋ยวเราจะลงน้ำแบบรอบวันแรกครับผมลงน้ำแบบว่ากลิ้งเมื่อกี้เรามีแฮชแท็กใหม่มาพี่แฮชแท็กใหม่อ๋อนี่ของมิวขาเจ็บใจฟอพ่อเรียกกับแม่ดับทิ้งที่เหลือนี่กำลังรวบรวมกระเป๋ากันนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่ทิกจะจัดการเคลียร์ลิงให้ว่าจะได้ขึ้นเรืออะไรเรียกขึ้นเรือแล้วครับเราไปยืนรออยู่ต้องมี80บาท I went back in Bangkok and then 2 hours later I realized something like ก็น่าแปลกธุรกิจเริ่มเป็นตันนะครับแต่ว่าไม่มีท่าเรือก็ขยายได้ขึ้นไปที่ไหนก็มี